สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนครับเอพิโซด13นะครับสำหรับเมื่อตอนเอพิโซดที่แล้วเนี่ยผมก็เล่นโบทาเนียซะเต็มเอพิโซดทั้ง2เอพิโซดเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาต่อเรื่องเทคโนโลยีกันดีกว่าครับหลังจากที่เราห่างหายไป2เอพิโซดนะครับในวันนี้เราจะทำอะไรครับก็วันนี้ครับผมเท่าที่ผมดูเรื่องพลังงานมาเนี่ยผมรู้สึกว่าพลังงานผมเนี่ยมันก็ที่จริงมันก็ยังโอเคอยู่นะเรื่องของพลังงานอ่ะคือพลังงานเราก็ยังโอเคอยู่ถ้าเราไปดูแบตเตอรี่นะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูกันเดี๋ยวเราจะไปดูแบตเตอรี่กันนะครับสักครู่เดียวไม่รอนานปึ๊บถ้าเราดูแบตเตอรี่ตอนนี้นะเราก็มีครึ่งถังครึ่งเซลล์ใช่ไหมครึ่งถังซึ่งมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะมันก็เยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องการเอาไปทำอะไรที่ใช้พลังงานเยอะกว่านี้เนี่ยแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสน RF อย่างเงี้ยเราน่าจะเหนื่อยอยู่นะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะมาสร้างพลังงานอัปเกรดการสร้างพลังงานมากขึ้นจะได้อนาคตเราก็จะได้สบายขึ้นสามารถใช้พลังงานมีพลังงานเหลือเฟือใช้ได้นะครับดังนั้นเราจะมาเริ่มสร้างพลังงานกันตอนนี้ดีกว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ครับที่ผมกำลังจะสร้างวันนี้ก็คือผมกำลังจะคิดว่าอยากอัปเกรดคาโนล่าออยล์คุณจำได้ไหมครับว่าผมเคยบอกว่าคาโนล่าออยล์มีอยู่4เทียร์ก็คือเทียร์1จากคาโนล่าเพรสเทียร์2จากเฟอร์เมนติ้งแบเรลแล้วก็จบอยู่แค่นั้นแล้วเราก็ต่อท่อเข้าไปอย่างนี้แต่ว่าผมตัดท่อออกผมเพิ่งตัดท่อออกเมื่อกี้นี้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมกำลังจะอัปเกรดใหม่ครับผมจะไม่ใช้น้ำมันจาก fermenting barrel แล้วเพราะผมจะเอาน้ำมันจาก fermenting barrel มาอัปเกรดต่อให้มันเป็นเทียร์3หรือเทียร์นี้ crystallized oil พอเราได้ crystallized oil ปุ๊บเราก็จะสามารถได้พลังงานเยอะขึ้น2เท่าเลยแต่ก่อนที่เราจะมาทำออโตเมชันครับเราไปดูกันก่อนว่า crystallized oil มันทำยังไงครับไปดูเทสเวิร์กกันก่อนดีกว่าสำหรับการสร้างคาโนล่าออยล์เทียร์3เนี่ยคริสตัลไลซ์ออยล์เนี่ยเราจะเป็นต้องใช้ไอเทม2อย่างครับเพื่อจะสร้างอันนี้ได้อย่างแรกเลยก็คือคาโนล่าซีดครับอีกอย่างนึงก็คือคาโนล่าออยล์เทียร์2หรือว่าไอสีน้ำตาลนี่เองนะครับก็สามารถตักมาได้จากเฟอร์เมนติ้งแบเรลเลยตักมาปุ๊บเราก็จะได้ออยล์บัคเก็ตสีน้ำตาลออกมาอันนี้เราก็ได้ไอเทมอย่างแรกแล้วไอเทมอีกอย่างนึงที่เราต้องใช้ก็คือคาโนล่าซีดเราจะคาโนล่าซีดเนี่ยไปเข้านี้อะตอมิกรีคอนสตรักเตอร์นะครับแล้วก็ปุ่มพอมีปุ่มพอกดปุ่มปุ๊บมันก็จะได้เป็นคริสตัลไลซ์คาโนล่าซีดมาเสร็จแล้วเราก็จะออยล์บักเก็ตวางบนพื้นครับเอาน้ำมันวางบนพื้นแล้วก็โยนคริสตัลไลซ์คาโนล่าซีดลงไปปุ๊บก็จะเห็นว่าน้ำเปลี่ยนสีละเสร็จแล้วได้ละคาโนล่าคาโนล่าออยเทียร์3ได้ละแล้วมันต่างจากคาโนล่าออยเทียร์2ไงเหรอก็เทียร์2อ่ะเทียร์2มันผลิตได้100 RF per tick แต่ว่าเทียร์3ดูกันปัง200ครับก็เยอะกว่าเดิม2เท่าครับกลับไปเล่นเทคโนคราฟกันดีกว่าทีนี้เนี่ยผมก็ได้เริ่มดัดแปลงท่ออะไรหลายๆอย่างแล้วสำหรับตรงสถานที่นี้ครับก็คือปกติเนี่ยเวลาผมได้น้ำมันมาที่เข้านี้ปุ๊บผมก็จะปล่อยออกมาที่ตรงนี้เลยแต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเส้นทางใหม่ก็คือผมเอามาลงข้างล่างแทนเห็นไหมครับว่าผมต่อท่อลงมาด้านล่างแทนเสร็จปุ๊บก็จะส่งกลับมาทางนี้แต่ว่าผมไม่ได้ส่งเข้าคาโนล่าเพชรใหม่นะเพราะว่าเรามันส่งกลับเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วก็คืออันนี้มันได้เอาพุทอย่างเดียวแล้วก็ถ้าลองดูตรงนี้ดีๆก็จะพบว่าตรงนี้มันไม่ได้เชื่อมปุ๊บเห็นไหมว่าด้านบน disable อยู่แต่ว่าพลังงานสามารถ in out ได้ปกตินั่นเองทีนี้พอเรามีอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะส่งไอ้ท่อเนี้ยลงไปด้านล่างเสร็จปุ๊บเราก็จะไปออโตเมทด้านล่างก็คือไปทำกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้เปลี่ยนคาโนล่าเทียร์2ให้กลายเป็นเทียร์3ขึ้นมาเสร็จแล้วพอเราออโตเมทเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งน้ำมันที่อยู่ข้างล่างกลับขึ้นมาทางท่อนี้โอเคนะครับอันนี้คือเบสิกที่ผมได้เตรียมการไว้แล้วนะครับ
ระหว่างนี้เราทำนี้ดีกว่าผมขอตัดท่อนี้แป๊บหนึ่งผมขอตัดท่อหน่อยแล้วก็ผมอยากได้คาโนล่าน้ำมันคาโนล่าปริมาณหนึ่งเพื่อให้ได้เพื่อจะได้มีน้ำมันมาทดสอบไงไม่งั้นถ้าไม่มีน้ำมันมาทดสอบก็ไม่ได้ใช่ไหมมันทำไปทดสอบมันก็อาจจะเออร์เลอร์ได้ดังนั้นเดี๋ยวผมก็สร้างน้ำมันมาทดสอบหน่อยดีกว่าแล้วก็ในอินเวนทอรี่ของผมนะครับผมก็ได้เริ่มคราฟอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยผมที่ผมคราฟไปเนี่ยเพราะว่าผมอัดวิดีโอนี้ไปแล้วเทคโนคราฟเอพิโซด13ไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพออัดได้ไปประมาณครึ่งวิดีโอผมรู้สึกผมพูดไม่รู้เรื่องไงไม่รู้ผมก็เลยอัดใหม่ครับโอ้โหเหนื่อยเลย เหนื่อยเลยทีนี้เราก็จะมาเริ่มดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยเราพอเราเริ่มมีคาโนล่าเนี่ยเราจะทำไงต่อเราจะออโตเมทมันได้ไงอย่างแรกเลยผมก็ได้เตรียมพื้นที่อยู่ตรงนี้ไว้แล้วนะเตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้หมดละก็คือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะออโตเมทคือเรามีน้ำมันส่งลงมาโป้งตรงนี้แล้วให้ตรงเนี้ยให้บริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่ออโตเมทก็คือเปลี่ยนคาโนล่าเทียร์2เป็นเทียร์3เสร็จปุ๊บเราก็จะส่งน้ำมันกลับขึ้นไปทางท่อนี้นะครับอันนี้ก็คือเบสิกที่ผมทำระหว่างวิดีโอไว้ทีนี้เนี่ยพอมีน้ำมันลงมาแล้วเราจะทำไงต่อเราต้องมีไอเทมอะไรบ้างในการออโตเมทสิ่งนี้ขึ้นมาอย่างแรกเลยก็คือต้องมีไอเทมที่วางของเหลวแล้วก็เก็บของเหลวใช่ไหมเพราะว่าของเหลวอ่ะมันอยู่ในถังแล้วเราต้องการเอามาวางบนพื้นดังนั้นเราทำไงดีเราก็เลยต้องใช้ไอเทมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า fluid placer ครับ fluid placer ก็ครับโดยใช้อันนี้นะครับใช้ cobblestone อะไรก็ได้ basic coin playlist ก็คือเอา lapis lazuli ไป atomic reconstructor ปึ๊บได้ละอันนี้ก็คือ fluid placer นะครับก็คือเป็นบล็อกที่จะเอาไว้วางของเหลวนั่นเองปึ้งวางทีนี้ถ้าเกิดมีของเหลวอะไรถูกส่งมาปึ๊บอันนี้ก็จะวางของเหลวให้ไอเทมอีกอย่างนึงที่เราต้องใช้ก็คือ fluid collector นี่ก็ทำงานตรงข้ามกับ fluid placer เลยนะก็คือตรงข้ามกัน placer ก็เป็นตัววาง collector เป็นตัวเก็บก็วิธีการคราฟก็แบบนี้ครับพอดีผมคราฟให้ดูไม่ได้เพราะผมคราฟไปแล้วนะครับก็ใช้โคปอยคริสตัลคือใช้โคเท่านั้นเองโอเคทีนี้พอเราได้ฟลูอิดคอลเลกเตอร์ปุ๊บก็คือพอของเหลวลงมาปุ๊บเข้ามาในที่นี่ผมต่อท่อดีกว่าต่อท่อปุ๊บของเหลวมาถึงตรงนี้ปุ๊บไอ้เครื่องเนี้ยมันก็จะวางเครื่องนี้ก็จะวางของเหลวอยู่ที่ตรงตำแหน่งบล็อกนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะทำการทำอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นโยนไอเทมลงมาโยนไอเทมลงมาเนี่ยวิธีการโยนไอเทมลงมาเราก็มีไอเทมชนิดนึงคือ dropper ก็เป็นไอเทมที่สามารถโยนเหมือนอะไร drop ไอเทมลงมาเป็นไอเทมได้แต่ว่า dropper มีข้อเสียก็คือมัน drop ลงมาไม่ตรงมันดรอปแล้วมันเบี้ยวไปเบี้ยวมามันเอียงไปเอียงมาแล้วผมกลัวว่ามันจะโยนลงมาไม่โดนไอตัวตรงเนี้ยก็เลยคิดว่าผมใช้ดรอปเปอร์อีกชนิดนึงแล้วกันก็เลยใช้เป็นออโตเมติกพรีซิชันดรอปเปอร์ก็คือทำงานเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้จะดรอปตรงแบบดรอปลงมาตรงๆเลยปล่อยลงมาตรงๆเลยไม่มีเบี้ยวอะไรทั้งสิ้นดังนั้นผมก็เลยคิดว่าจะวางไว้ตรงแถวนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยนี่มัน fluid collector นี่ fluid collector ครับไม่เกี่ยวต้องใช้ automatic ปึ๊บโอเคเราก็จะมีไอเทมที่มีบล็อกที่ไว้ drop ไอเทมละอันนี้ปล่อยของเหลวมาอันนี้ drop ไอเทมลงมาแล้วเราก็ต้องมีบล็อกที่เอาไว้เก็บของเหลวใช่ไหมเก็บคาโนล่าออยล์เทียร์3ก็คือ fluid collector นั่นเองใช่ไหมก็โอเคแล้วนะทีนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีของเหลวไหลลงมาปุ๊บอันนี้ก็จะทำการวางของเหลวใส่พอวางของเหลวเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะดรอปคริสตัลไลท์คาโนล่าลงมาปึ้งพอดรอปเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะดูดของเหลวที่อยู่ข้างหน้าเข้าไปในตัว
เออเบสิกก็ดูเหมือนมีแค่นี้นะใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นนะสิประเด็นก็คือมันเหมือนกับว่ามันต้องมีหลายสเตจที่พร้อมกันจริงๆมันถึงจะสามารถดำเนินการได้ยังไงก็คืออย่างเช่นอันนี้ fluid pressure มันจะปล่อยออกมามันจะสามารถปล่อยของเหลวมาได้ต้องมีของเหลวในนี้อย่างน้อย1ถังใช่ไหมดังนั้นเราต้องเช็คนิดนึงว่าเราต้องเช็คนิดนึงว่ามันมีของเหลวมากพอในนี้หรือเปล่าถึงจะสามารถปล่อยออกมาได้นะครับโอเคอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองคือมันก็ต้องเช็คอีกว่าในเนี้ยมีคริสตัลไลท์คโนลาซีดมากพอหรือเปล่า1ไอเทมมีคโนลาซีดคริสตัลไลท์คโนลาซีดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มีปุ๊บอันนี้มันปล่อยออกมาแต่นี่มันไม่มีอะไรดอกออกมามันก็สิใช่ไหมพอมันปุ๊บอันนี้ก็เก็บไอเทมเก็บของเหลวที่ไม่ถูกต้องอีกใช่ไหมพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยต้องเช็คด้วยว่าเช็คอย่างที่2ก็คือเช็คว่าอันนี้มีคริสตัลไลท์คโนลาซีดหรือเปล่าโอเคครับสิ่งที่เราต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเช็คว่าในเนี้ยณบล็อกตำแหน่งนี้ต้องเป็นที่ว่างด้วยเพราะถ้าบล็อกตำแหน่งนี้ไม่เป็นที่ว่างหรือว่าบล็อกตำแหน่งนี้มันเป็นคโนล่าออยเทียร์3อยู่เนี่ยคือยังไงอาจจะยังงงๆก็คือไอ้เจ้าคโนล่าเนี่ยที่มันถูกส่งเข้าไปในนี้มันก็จะถูกสร้างพลังงานใช่ไหมแต่ถ้าพลังงานในเครื่องเจเนเรตพลังงานของเรามันถ้าพลังงานในแบตเตอรี่เซลล์มันของเรามันเต็มอ่ะไอ้เครื่องนี้มันก็จะไม่สร้างพลังงานเพิ่มแล้วพอไอ้นี่มันไม่สร้างพลังงานเพิ่มปุ๊บอันนี้มันก็จะไม่ใช่พลังไม่มันก็จะไม่ใช้ของเหลวใช่ไหมพอไอ้นี่มันไม่ใช้ของเหลวปุ๊บไอ้เครื่องเนี้ยมันก็จะมีของเหลวกักตุนอยู่นี้ค่อยเติมตุนอยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วพอของเหลวมันเกินเหมือนเนื้อที่มันไม่พอมันก็จะไม่เก็บของเหลวที่อยู่ข้างหน้าดังนั้นเราต้องเช็คด้วยว่าณตำแหน่งนี้เนี่ยยังมีคริสตัลไลท์คโนล่าออยล์อยู่หรือเปล่าเพราะถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยอันนี้จะวางไม่ได้อันนี้จะดรอปไม่ได้เพราะถ้าดรอปปุ๊บก็เปลืองใช่ไหมมันก็จะเปลืองดังนั้นเราก็เลยต้องเช็คสิ่งที่3ก็คือต้องเช็คว่าตรงเนี้ยต้องไม่มีคริสตัลไลท์คโนล่าออยล์3อย่างกว่าจะได้ระบบขึ้นมาเราก็ต้องเช็คทั้ง3อย่างนะโอ้โหทำไงดีเราก็ต้องใช้ไอเทมเนี่ยอย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเราต้องเช็คว่ามีของเหลวมากพอหรือเปล่าอย่างแรกเลยคือเช็คว่ามีของเหลวมากพอหรือเปล่าวิธีการเช็คที่มีว่ามีของเหลวมากพอหรือเปล่าเราจะใช้ไอเทมชนิดหนึ่งชื่อว่า liquid monitor ของ IF2 ครับวิธีการคราฟก็ตามนี้ครับนะครับก็ผมคราฟมาแล้วเพราะตามที่เล่านะครับ liquid monitor ครับก็มันจะเช็คได้ยังไงว่าในเนี้ยมีของเหลวมากพอหรือเปล่าวิธีการง่ายๆครับก็คือเอาเนี้ยมาวางไว้ข้างๆกับ fluid pressure เลยผมเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วผมก็วางตรงนี้liquid monitor พอคลิกขวาปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันเจอ fluid pressure อยู่แล้วเราต้องการจะเช็ค fluid pressure โอเคครับทีนี้ยังไม่พอเราเอา liquid pressure มาวางปุ๊บขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะพลิกด้านมันก็คือผมจะให้ลูกศรชี้มาทางบล็อกนี้นะเพราะว่าผมจะให้เรสโตนมันเอาท์พุตมาตรงนี้โอเคนะครับทีนี้มันก็จะมีออปชันให้เราเลือกว่าจะให้ฟลูอิดเพลเซอร์จะให้ไอ้บล็อกเนี้ยมันปล่อยสัญญาณเรสโตนเมื่อไหร่เรสโตนเดี๋ยวผมเอาเลสโซนมานิดหนึ่งแป๊บหนึ่งระหว่างที่ผมขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนะผมคิดว่าผมน่าจะคราฟไอเทมอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือ insulated redstone conduit redstone conduit redstone conduit อันนี้แหละซึ่งจะต้องใช้ conduit binder กับ redstone alloy ใช้ซิลิคอนกับ redstone โอเคอันนี้คราฟได้เท่าไหร่8ไอเทมก็โอเคน่าจะพอซิลิคอนกับเรดสโตนอลอยโหมดปรับโอเคทีนี้เรากลับไปดูข้างล่างก่อนดีกว่าทีนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คื
ตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาเลสโซนใช่ไหมผมจะให้มันปล่อยสัญญาเลสโซนออกมาก็ต่อเมื่อมีของเหลวมากพอดังนั้นผมก็จะเช็คว่าถ้ามีของเหลวมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ13แล้วกัน13%ก็คือถ้าเกิดมันมี8บักเก็ตก็คือ 100% ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น1บักเก็ตก็คือ1ส่วน8ถ้า1ส่วน8ก็คือ 12.5% แต่เราเซต 12.5 ไม่ได้แล้วก็13ไปแล้วกันนะครับก็ 13% ไปก็คือถ้ามีของเหลวครบ1บักเก็ตแล้วให้มันปล่อยสัญญาณเลสโซนออกมาเดี๋ยวเราขึ้นไปเอานี่ดีกว่าขึ้นไปเอาน้ำมันทีนี้ยังไม่จบมากันต่อไอ้ซิลิคอนโอเคเสร็จละแล้วก็คราฟกับคอนดูอิตไบเดอร์นี่ปึ๊บผมจำได้มันคราฟยังไงนะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะเก็บเข้าไปโอเคทีเนี้ยตอนนี้เรายังไม่ปล่อยให้มันออกมานะก็คือเราต้องดูดีๆอ่ะคือเราเอาเมาส์ไปวางตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่า Redstone Mode เป็น Pulse อยู่ถ้าเป็น Deactivation ก็คือมันจะปล่อยของเหลวออกมาตลอดเวลาแต่ถ้าเป็น Pulse ก็คือมันจะปล่อยของเหลวมาเฉพาะตอนที่มีสัญญาณ Redstone ต้องมีสัญญาณ Redstone ก่อนมันถึงปล่อยออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือ Pulse Mode อันนี้ก็เหมือนกันผมจะปรับเป็น Pulse Mode ให้หมดเลยนะครับเราจะได้ควบคุมมันได้ไงโอเคนะครับตอนนี้เรามีของเหลวอยู่ 0% ไม่มีสัญญาณ Redstone ออกมาแต่ถ้าผมใส่ไปปุ๊บตอนนี้มีอยู่ 12.5% ครับแต่มันยังไม่ถึง13พอยังไม่ถึง13ปุ๊บอ้าวเราก็เลยไม่มีสัญญาณเรดสโตนงั้นทำไงก็ใส่อีกถังหนึ่งปุ้งตอนนี้ก็มีสัญญาณเรดสโตนละก็หมายความว่าตอนนี้เรามีปริมาณของเหลวมากพอเย้ทีนี้พอเรามีปริมาณของเหลวมากพอเราเช็คอย่างนี้ได้ละเราจะมีมาเช็คสิ่งถัดไปก็คือเราต้องเช็คว่าในนี้มีไอเทมมากพอหรือเปล่าสิ่งที่เราจะใช้เช็คก็คือ inventory checker ครับ inventory checker ก็จะใช้ chest นะครับอันนี้ chest อะไรก็ได้ redstone redstone comparator ครับแล้วก็ machine base อันนี้ใช้หินอะไรก็ได้ยกเว้น cobblestone โอเคเสร็จแล้วเราก็จะวางวันนี้ครับแล้วก็หมุนหน่อยโอเคก็คือลูกศรชี้ทางไหนก็คือสัญญาณเรดโซนออกทางนั้นนะปุ๊บทีนี้เนี่ยสัญญาณเรดโซนก็จะออกทางนี้ใช่ไหมเราจะเช็คอะไรเราจะเช็คว่ามีคริสตัลไลซ์คาโนล่าซีดที่สล็อต0อย่างน้อย1ไอเทมหรือเปล่าแมทช์ NBT เอ้แมทช์เมตาเทราด้วยโอเคปุ๊บแล้วเรามีเรดโซนจะสังเกตว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณออกมาเพราะว่าเรายังไม่มีไอเทมอยู่แต่ถ้าเรามีไอเทมปุ๊บก็จะเห็นว่าก็จะมีสัญญาณเรดสโตนออกมาก็หมายความว่ามีไอเทมอยู่ในนี้แล้วนั่นเองทีนี้เนี่ยเราสามารถเช็คได้2อย่างแล้วมีไอเทมอีกอย่างนึงครับที่ผมยังไม่ได้คราฟออกมาแล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องเช็คเป็นอย่างที่3ก็คือเราต้องเช็คว่าในบล็อกตำแหน่งนั้นน่ะมีคริสตัลไลท์คาโนล่าออยล์อยู่หรือเปล่าเพราะถ้ามันมีอยู่เราจะไม่ปล่อยอะไรออกมาเลยดังนั้นเราจะมาดูกันว่าเรากำลังจะคราฟอะไรสิ่งที่เราจะใช้ก็คือสแกนเนอร์ครับสแกนเนอร์มีไว้เพื่อหน้าที่ของมันก็คือมันจะเช็คว่าบล็อกตำแหน่งหน้ามันเนี่ยมันมีบล็อกตามที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าเพราะถ้ามีบล็อกที่เรากำหนดไว้ก็จะส่งสัญญาณแต่ถ้าไม่มีบล็อกที่เรากำหนดไว้ก็จะไม่ส่งสัญญาณประมาณนี้นะครับแล้วก็จะคราฟออกมาสแกนเนอร์จะใช้ Spider Eye Dropper และ Redstone ครับเรียบร้อยครับสแกนเนอร์โอเคพอเราได้สแกนเนอร์ปุ๊บพอเราได้สแกนเนอร์ปุ๊บเราก็จะมาวางตรงนี้โอเคอย่างแรกเลยพอเราถ้าเกิดเราเอา Redstone ส่งมาข้างหลังเราจะเห็นว่ามันมีสัญญาณออกมาเพราะว่ามันจะดีเทคว่าหน้าบล็อกเนี่ยเป็นแอร์หรือเปล่าถ้ามันเป็นแอร์จะให้ส่งสัญญาณเรดสโตนออกมาแต่ถ้าด้านหน้านี้ไม่ใช่แอร์มันก็จะไม่ส่งสัญญาณละเห็นไหมครับก็คือมันจะส่งสัญญาณก็ต่อเมื่อบล็อกที่อยู่ข้างหน้ากับบล็อกที่อยู่ในเนี้ยที่เราเซตไว้ตรงเนี้ยเป็นบล็อกเดียวกัน
ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องการเช็คก็คือเราต้องการเช็คว่า crystallized canola มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอเคดังนั้นเราก็จะใช้ดังนั้นผมก็จะขอส่งสัญญาณนิดนึงไงดีโอเคก็คือให้มันปล่อยออกมาบักเก็ตหนึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็จะโยนนี่ลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ตักลงไปเอ้ยยังไม่ตักก็คือเราจะเซตก่อนว่าเซตตัวเคอร์เรนต์บล็อกเพื่อเช็คว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นคริสตัลไลซ์ออยล์หรือเปล่าถ้าเป็นคริสตัลไลซ์ออยล์ให้มันส่งสัญญาณเรดสโตนออกมาถ้าไม่ใช่คริสตัลไลซ์ออยล์ก็จะไม่ส่งสัญญาณเรดสโตนออกมาแบบนี้พอผมตักออกปุ๊บก็จะเห็นว่ามันไม่ส่งสัญญาณออกมาละเสร็จแล้วต่อมาสรุปแล้วเราต้องเช็ค3อย่างใช่ไหมไอ้เจ้าเนี้ยต้องปล่อยสัญญาณเรดสโตนออกมาอันเนี้ยต้องปล่อยสัญญาณเรดสโตนแต่อันเนี้ยต้องห้ามปล่อยสัญญาณเรดต้องไม่มีสัญญาณเรดสโตนมันถึงจะทำงานได้ดังนั้นมันก็เลยด้วยความที่วงจรเซอร์กิตมันต้องซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยมันก็มีมอดนึงที่จะทำให้เราสามารถสร้างวงจรเรดสโตนได้ง่ายขึ้นโดยใช้บล็อกแค่บล็อกเดียวมอดนี้ก็คือ Super Circuit Maker นะครับนั่นเอง Super Circuit Maker นี่ผมเป็นมอดนึงที่ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าผมเคยเอามาวงจรเรดสโตนมาสร้างเล่นเนี่ยสร้างเป็นวงจรบวกเลขเล่นๆเนี่ยทำซับซ้อนแต่ว่ามันต้องใช้พื้นที่นิดเดียวมันเขาเรียกอะไรช่างมันเถอะก็คือซูเปอร์เซอร์กิตเมเกอร์ก็คือจะสามารถย่อให้วงจรเรดโซนใหญ่ๆให้มันเหลือบล็อกเดียวได้เลยดังนั้นเราผมชอบมากเลยดังนั้นเรามาสร้างกันดีกว่าอย่างแรกที่เราต้องใช้คือเรดสโตนเซอร์กิตเรดสโตนเซอร์กิตใช้สโตนสแลบใช่ไหมครับสโตนสแลบปืดได้แล้วเรสโตนเซอร์กิตง่ายดีจังเลยแล้วพอเราได้เรสโตนเซอร์กิตปุ๊บเราต้องการอะไรอีกคือเรสโตนเซอร์กิตเนี่ยเราจะใช้ไอตัวเรสโตนธรรมดาวางไว้ไม่ได้มันใหญ่เกินดังนั้นเราก็เลยต้องคราฟออกมาเป็น Tiny Pie of Redstone พอเป็น Tiny Pie of Redstone ปุ๊บเราก็จะสามารถวางได้วางเป็นวงจรได้แล้วพอเราวางได้ปุ๊บเราก็จะเอาไปคราฟข้างล่างเอาไปเล่นข้างล่างละมีอะไรอีกที่เราจะต้องใช้เราต้องใช้เรดสโตนทอสครับใช้อีกเยอะเลยเอาผมค่ามาสักเท่าไหร่ดี3อันค่ามาสัก3แล้วก็อะไรอีกที่ต้องใช้ก็คือสกรูไดเวอร์ครับสกรูไดเวอร์ก็จะเป็นเหมือนเป็นเรนจ์ของมอดซูเปอร์เซอร์กิตเมเกอร์นั่นเองจะต้องใช้ไอ้นี่แล้วก็ไอออนิก2และอีกผมต้องใช้ Ender Pulsar ครับ Ender Pulsar ก็หน้าที่ของมันก็คือมันจะหน้าที่ของมันก็คือมันจะทำหน้าที่เป็นไทเมอร์เข้าใจไหมครับก็คือส่งสัญญาณเรดโซนออกมาทุกๆกี่วินาทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือหน้าที่ของ Ender Pulsar Ender Pulsar มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันต้องใช้ Eye of Ender Ender Pearl เราโอเคแต่ Blaze Powder อ่ะเราไม่มีเราไม่มี Blaze Powder ทำไงดีอ่ะแย่ แล้วแต่ Thermal Expansion เข้าใจดีครับผมไม่อยากเลยสู้ Blaze คือกลัว Nether อยู่ตอนนี้กลัว Nether อยู่ดังนั้นผมขออนุญาตใช้ความสามารถของ Thermal Expansion ครับThermal Expansion บอกว่าถ้าคุณอยากได้ Blaze Powder นะคุณสามารถทำได้โดยการนี่ครับ Fluid Transposer ครับเอา Glowstone กับ Redstone อีก200 Millibucket จะได้เป็น Blaze Powder ครับโอ้สุดยอดใช้วิธีนี้เลย แล้วก็ผมต้องใช้ Redstone โอเคดังนั้นผมก็ใช้วิธีนี้นะครับขออนุญาต โอเคก็เราจะต้องใช้เรดสโตนอย่างละ200มิลลิบัคเก็ตใช่ไหม1เรดสโตนเท่ากับ100มิลลิบัคเก็ตดังนั้นถ้าเราต้องใช้200เราต้องใช้3ไอเทมเราใช้3ไอเทมเราก็ต้อง
มี600มิลลิบักเก็ตผมก็ใช้ไป6เรดสโตนอันนี้ก็ใส่ไป3โกลสโตนอันนี้ก็ให้มันทำงานไปเดี๋ยวก็ได้ระหว่างที่เรารอเราก็กลับลงไปข้างล่างก่อนอื่นเลยผมเอาก่อนที่เราจะเอาเซอร์กิตไปวางไว้ในนี้ผมวางมาทำงานตรงนี้ก่อนดีกว่าผมมาเล่นกับเซอร์กิตตรงนี้ก่อนผมขอสร้างเลเวอร์สัก3อันโอเคนะครับ3อันมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือด้านนี้เนี่ยจะถูกส่งสัญญาณเรดโซนเข้ามาฝั่งนี้ผมจะเอาเซอร์กิตเนี่ยมาวางไว้ตำแหน่งนี้ส่วนด้านบนผมจะใช้ท่อนี้เรดโซนคอนโดอิตเพื่อส่งสัญญาณมาทางด้านหลังแล้วก็ไอเทมอีกอย่างนึงก็คือเอ้ยไม่ใช่ดีไม่ใช่ไอเทมสัญญาณเรดโซนอีกตำแหน่งนึงก็จะมาจากสแกนเนอร์นี้ก็จะถูกส่งมาท่านหลังดังนั้นถ้าเราจำลองดีๆตรงนี้ก็จะเป็นสแกนเนอร์อันนี้จะเป็นอันเนี้ย liquid monitor แล้วอันนี้ก็จะเป็น item inventory ข้างบนนะครับโอเคอย่างแรกเลยก็คือสัญญาณสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้ตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดแต่ตรงนี้ปิดใช่ไหมก็คือด้านนี้ปิดด้านนี้เปิดด้านนี้เปิดแล้วส่งสัญญาณ output ออกมาทางด้านนี้ดังนั้นเราก็ทำไงดีเราก็เลยจะใช้แอนเกตครับแอนเกตก็คือเป็นเกตที่จะไว้เหมือนว่าต้องถูกต้องทั้ง3อย่างอะทั้ง3อย่างต้องทำถูกต้องมันถึงจะส่งสัญญาณออกมาได้ดังนั้นผมก็เลยจะทำอะไรครับผมก็อย่างแรกผมจะใช้เลสโซนทอสแล้วกันเป็นสิ่งที่เป็นตัวโชว์ให้ดูชอบเสียงจริงๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดเลเวอร์เนี่ยมันจะสังเกตว่ามันยังไม่ทำงานเราอยากให้มันทำงานเราก็จะต้องใช้สกรูไดเวอร์คลิกขวาเอ้ยชิฟต์คลิกขวาที่ตรงนี้ครับปึ๊กชิฟต์คลิกขวาที่ตรงนี้ถ้ามันเป็นขีดอย่างนี้ก็แสดงว่าอินพุตแต่ถ้าเป็นเส้นตรงๆเนี่ยก็คือเอาท์พุตเนี่ยเส้นแป๊บนึงนะครับถ้าเป็นเส้นตรงๆก็คือ output แต่ถ้าเป็นขีดตัวนี้คือ input ดังนั้นเราต้องการ input ตามนี้ครับเราต้องการตัวนี้คงเห็นกันแล้วนะครับทีนี้เราต้องการให้อันนี้เปิดอันนี้ปิดเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ปิดอันนี้เปิดอันนี้เปิดถึงจะทำงานดังนั้นเราจะต้องทำยังไงดีเราจะใช้แกะ AND gate ใช่ไหม AND gate ที่เราจะต้องใช้ก็คือเราจะต้องเอาไงดีเราจะต้องเอานี้ออกก็คือผมได้ทำการลองเล่นๆในทดสอบในเทสเวิร์ดมาแล้วนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่างนี้ปึ๊บเอาเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอเสร็จปุ๊บก็วางอย่างนี้อันนี้ก็คือวงจรที่ผมได้ทำให้ลองเล่นดูนะครับอันนี้คือวงจรที่ผมได้ลองเล่นดูลองทำในเทสเวิร์ดดูก็คือไฟเนี้ยถ้าไฟนี้เปิดก็คือออนก็คือทำงานถ้าไฟนี้ปิดคือไม่ทำงานโอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นอย่างนี้จะสังเกตว่าตอนแรกไม่มีอะไรเลยตอนแรกไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีสัญญาณเขาเรียกอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรเลยสถานะปัจจุบันตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างออฟหมดทุกอย่างออฟหมดแสดงว่าอันเนี้ยจะออฟแต่ถ้าดรอปเปอร์มีไอเทมเมื่อไหร่ปุ๊บไฟนี้จะดับถ้าลิควิดมอนิเตอร์เช็คว่ามีของเหลวมากพอปุ๊บไฟนี้จะเปิดปุ๊บอันนี้ก็ดับพออันนี้ดับอันนี้ดับอันนี้ดับสุดท้ายอันนี้ก็จะเปิดอันนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตของเราเราก็จะเอาท์พุตนี้ออกมาอันนี้ก็คือโดยเบสิกของสกิทที่กำลังจะทำนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เรายังไม่ต้องการแค่เราไม่ได้ต้องการแค่นี้ครับถามว่าทำไมเพราะว่ามันมีประเด็นอยู่อย่างหนึ่งที่ผมต้องสร้างไอ้เจ้า Ender Pulsar ขึ้นมาไอ้เจ้า Ender Pulsar ที่ผมเพิ่งคราฟมายังไม่ได้คราฟดิไว้ก่อนยังไม่ได้คราฟใจร้อนจริงๆปั๊บปั๊บปั๊บเราต้องใช้ Obsidian
Obsidian อ่ะมี Ender Pulsar โอเคเรียบร้อยเพราะเรามี Ender Pulsar Ender Pulsar มันทำหน้าที่ก็คือเป็นไทเมอร์ไทเมอร์ยังไงอ่ะถ้าเราวางอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะพริบกระพริบใช่ไหมกระพริบก็หมายความว่ามันก็กำลังส่งสัญญาณ Redstone เราสามารถคลิกขวาเซตได้ว่าใช้คลิกขวาด้วย Screwdriver นะสามารถเซตได้ว่าอยากให้มันส่งสัญญาณ Redstone ทุกๆกี่วินาทีกี่ติ๊กอะไรเงี้ยสามารถเซตได้แล้วอะไรอีกมันก็จะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งของ Ender Pulsar ก็คือถ้าเกิดเรามีถ้ามีสัญญาณ Redstone ถูกส่งเข้ามาใน Ender Pulsar ปุ๊บ Ender Pulsar จะหยุดทำงานเห็นไหมครับมันก็จะหยุดทำงานถ้ามีสัญญาณ Redstone ส่งเข้ามาปุ๊บ Ender Pulsar จะหยุดทำงานแต่ถ้าไม่มีสัญญาณ Redstone อันนี้ก็จะทำงานตามปกตินั่นเองอันนี้ก็คือหลักการทั่วๆไปทีนี้เนี่ยเรามี Ender Pulsar วางไว้มีนี้วางไว้แล้วนี้เอาพุทออกมาแล้วก็มี Screwdriverไม่ใช่ screwdriver อันนี้อันนี้เป็น output อันนี้เป็น input อันนี้เป็น input ปึ๊บอันนี้ก็จะถูกส่งเข้ามาปึ๊บปรากฏว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมใช่ไหมเพราะไฟมันเปิดไฟมันเปิดแสดงว่าทุกอย่างพร้อมสิแต่ทำไม Ender Pulsar ไม่ส่งอะไรมาเลยเพราะเรากำลังกลับด้านนั้นอยู่คือสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้ไฟมันดับไฟมันดับก่อนอันนี้คือ Ender Pulsar มันจะทำงานก็ต่อเมื่อไฟดับใช่ไหมแต่อันนี้มันไฟมันติดอยู่ดังนั้นเราต้องทำสิ่งที่ตรงกันข้ามมันดังนั้นพอเราต้องการสิ่งที่ตรงกันข้ามปุ๊บเราก็ต้องทุบนี่ทิ้งแล้ววางนี่แทนทีนี้ถ้ามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่พร้อมปุ๊บจะเห็นว่าอันนี้จะไม่ทำงานละเห็นไหมครับนั่นเองดังนั้นทีนี้เราก็อาจจะสามารถย่อว่าวงจรเรสโตนได้โดยการทุบ Ender Pulsar ออกอันนี้ใส่ Ender Pulsar ไปใส่ตรงกลางปุ๊บอันนี้ readอันนี้เอาพุทตามนี้น่าจะโอเคแล้วดังนั้นเราก็สามารถทุบทิ้งได้พอทุบทิ้งปุ๊บเราก็จะเอาเซลล์กิจอันนี้มาวางณตำแหน่งนี้ทีนี้อันนี้มันไม่ส่งสัญญาณเรสโตนออกมาเพราะยังทุกอย่างยังไม่พร้อมโอเคสมมติว่าเรามีปริมาณของเหลวมากพอปุ๊บเราก็จะส่งสัญญาณเรสโตนออกมาจากทั้งนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้ไฟดับแล้วพอไฟดับปุ๊บเราต้องการเช็คว่าด้านหลังไอเทมพร้อมหรือยังไอเทมพร้อมหรือยังเราก็จะใช้ Redstone Conduit อันนี้เป็นตัวเช็คก็คือส่งสัญญาณ Redstone ออกมาดังนั้นตอนนี้ไม่มีไอเทมใช่ไหมไฟยังเปิดอยู่เลยถ้าเรามีไอเทมปุ๊บโอเคไฟดับแล้วพอไฟดับปุ๊บไฟดับแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณ Redstone ออกมาอันนี้ก็จะทำงานได้แล้วพอนี้ทำงานได้ปุ๊บก็ส่งสัญญาณเรสโตนออกมาโป้งเราก็จะเห็นว่าไอ้นี่ไฟกระพริบเห็นไหมครับเรสโตนกระพริบเราก็จะให้ตรงนี้แหละเป็นตัวเอาพุตแล้วก็เป็นตัวเช็คว่าก็คือถ้าเกิดทุกอย่างโอเคอันเนี้ยก็จะถูกส่งสัญญาณไปหาไอ้เจ้านี่และไอ้เจ้านี่เพื่อให้ทั้งสองเนี้ยมาทำงานนะครับดังนั้นผมขออนุญาตเอานี้ออกก่อนส่งเรสโตนมาบล็อกนี้ส่งเคลื่อนบล็อกข้างบนแล้วผมก็พบว่าผมมีสายเรสโตนไม่พออีกแล้วเหรอน่าเบื่อจริงเลยได้แล้วเสร็จแล้วพอเรามีสัญญาณเรามีเรสโตนสกิตสองนี้ปุ๊บเราก็จะใช้เยต้าเรนจ์ในการกำหนดว่าด้านล่างเนี่ยด้านล่างสัญญาณเรสโตนให้อินเอาท์ก็จะเห็นว่ามีช่องสีแดงด้านนี้เหมือนกันเราก็จะให้ส่งสัญญาณเรสโตนเข้ามาที่บล็อกนี้เสร็จแล้วเราก็จะต่อท่อยังไงดีตัดสายนี้ออกเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ส่งสัญญาณเข้าอันนี้อยู่ละตัดสายปึ๊บโอเคเรียบร้อยอย่างเพราะว่าผมก็จะต่อสัญญาณตรงนี้อีกรอบหนึ่งโอเคทีนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นก็คือไอเจ้าเนี่ยจะส่งสัญญาณออกมาปึ๊บมาเข้านี่ใช่ไหมอันนี้ก็จะส่งสัญญาณมาเข้านี่แต่ในขณะเดียวกันอันนี้ก็จะส่งสัญญาณไปเข้าเจ้าบล็อกนี้แล้วก็บล็อกนี้ด้วย
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการดังนั้นผมต้องเปลี่ยน channel นิดนึงนะครับตอนนี้ channel สีแดงใช่ไหมครับก็คือสีแดงส่งมาหาสีแดงตรงนี้ส่วนตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวสีเขียวก็จะส่งไปหาสีเขียวแล้วก็สีเขียวสีเขียวสีเขียวโอเคก็คือสีเดียวกันก็จะส่งไปหากันนะครับอ้าวเฮ้ยอ้าวเละเละปึ๊บสีเขียว in out สีเขียวโอเคเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็น่าจะโอเคแล้วนะเออแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกไม่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะสร้างวงจรไหมเออผมต้องสร้างแหละก็คือไอ้เจ้าเนี่ยผมเอาเนี่ยคือไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมันทำงานด้วย pause mode ก็คือผมจะไม่ให้มันทำงานตลอดเวลาเพราะว่าถ้ามันทำงานตลอดเวลาปุ๊บเดี๋ยวมันเก็บน้ำมันไอ้นี่น้ำมันที่มันยังไม่ได้เป็นเทียร์3เนี่ยมันจะเก็บแล้วมันก็ยุ่งเลยดังนั้นผมก็จะให้ทำงานก็ต่อเมื่อมันเป็นบล็อกเป็นของเหลวที่เราต้องการดังนั้นด้วยความที่ว่าเรามีสแกนเนอร์อยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลยสามารถส่งสัญญาณจากนี้มาเข้าตรงนี้ได้เลยดังนั้นทุกๆครั้งที่ตรงเนี้ยมันเป็นคริสตัลไลซ์ใช่ไหมเออมันก็จะส่งอันนี้ก็จะปล่อยสัญญาณออกมาและนี่ก็ส่งเข้านี่จบนั่นเองดังนั้นสิ่งที่ผมก็จะทำก็คือผมก็จะเอาอันนี้ออกมาจากด้านนี้แล้วผมก็จะส่งเข้า redstone torch แล้ว redstone torch ก็จะส่งไปหา ender pulsarและ Ender Pulsar ก็จะส่งออกนี้ปึ๊บเรียบร้อยทีนี้ถ้าตรงเนี้ยถ้าหน้าตำแหน่งเนี้ยเป็น Crystallized Canola ปึ๊บมันก็จะถูกส่งมันก็จะส่งสัญญาณออกมาตรงนี้อันนี้ก็จะส่งสัญญาณมาแล้วก็จะทำให้ไอ้นี่เก็บ Collect ได้งั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าเรามีมีอยู่ตรงนี้เราลองเช็คกันดีกว่าปึ๊บเห็นไหมครับไอ้นี่เก็บเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าไอ้เครื่องนี้มันเก็บแล้วน่าดีจริงๆเลยนะครับตอนนี้ก็สามารถเก็บได้ละพอไอ้นี่มันเครื่องเนี้ยมันเก็บของเหลวได้แล้วปุ๊บเราก็จะส่งของเหลวขึ้นป้ายด้านบนผมเอาขอของเหลวก่อนแล้วก็ขอเซตอะไรแป๊บหนึ่งอันนี้ให้เป็น extract โอเคเสร็จแล้วก็น่าจะเสร็จแล้วนะเออใช่ไหมใช่ไหมอันนี้วางไปปุ๊บเก็บเข้าไปเสร็จแล้วอย่างแรกก็คือในนี้ต้องมีของเหลวมากพอซึ่งตอนนี้ยังมีไม่มากพอปุ๊บใส่เข้าไปอันนี้ต้องมีคริสตัลไลซ์คานอลาซีดมากพอปุ๊บถ้าไม่มากพอทำงานกรัมผมมีแมกเนตอยู่ในตัวดังนั้นมากพอเฮ้ยเสร็จแล้วสุดยอดเฮ้ยได้แล้วตอนนี้ก็คือสรุปแล้วตอนนี้เราก็สามารถทำระบบเซตอัพแบบนี้ออโตเมติกได้แล้วนะครับก็คือทุกๆครั้งที่มีคาโนล่าอันใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะส่งผ่านท่อนี้ท่อไหนอ้าวทำไมนี่ไม่ได้ของเหลวอ่ะหรือมันรับด้านล่างไม่ได้แย่เลยนะอย่างเงี้ยสงสัยมันจะรับด้านล่างไม่ได้ต้องไปรับด้านหลังโอ้แย่เลยแล้วก็เอาอันนี้โอ้โหไอ inventory เต็มขนาดนี้งั้นเดี๋ยวผมระหว่างอีพิโซดผมเอาอันนี้ต่อท่อเข้าไปข้างหลังแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็จะสามารถเจเนเรตพลังงานได้แล้วก็ส่งผ่านพลังงานเข้ามาตรงนี้โอ้โหพลังงานจะหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเรามีออยล์เจเนเรเตอร์อันนี้แล้วเราทุกอย่างดีขึ้นเยอะเลยแน่ๆนะครับก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวต่อนี้อีกนิดนึงเอ้าท่อหมดอีกโอ้โอเคเดี๋ยวผมไปต่อท่อตรงนี้ครับแล้วก็ต่อท่อด้านหลังเลยให้มันสามารถเชื่อมกันโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเลยทำเพียงนี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ